เต้ยไปตกปลาไปล่ะเราจะไปหรอไม่รู้แต่เบื่อนะถ้ายังไม่ต้องไปแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่มารีไม่มาไม่รู้พี่มารีมาป่ะวันนี้ไม่น่ามาป่ะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วเราคุยกับเขายังอ่ะมีคุยกันวันนั้นใครอาหารนั้นหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเจอพี่มารีไหมอ่ะไม่เจอเพิ่งมาติดแม่มดทำไมมีมาแล้วหรอเมื่อวันก่อนมีเรื่องก็หรอเรื่องอะไรยาวมีเรื่องยังอ่ะเรื่องอะไรก็รับก็รับทำไมอ่ะฟ้าเราไปทำอะไรอีกอ่ะทำไมเล่นไปเจออะไรมาเราส่งรูปให้ดูกันเรือบุญบุญของชาชิเฉียนดีแล้วเนี่ยเราอ่ะไม่ใช่คนผมน้ำตาลอ๋อคือเราอ่ะได้ยินนะฉันคุยโทรศัพท์แล้วก็แบบพูดว่าจ๋าพี่มาถึงแล้วจ๋าอะไรคิดถึงจังอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่แล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยก็มาแล้วก็พูดว่าเฉินคะแบบหนูมาหาแล้วนะคะที่พี่เฉินให้หนูมาหาเอ้ยหนูรอพี่นานแล้วนะอะไรสักอย่างแต่คนนี้มันใช่คนนี้มันคือใครอ่ะผู้หญิงไม่รู้แล้วทีเนี้ยเราไปถามบัตเตอร์บัตเตอร์บอกเขาชื่อสกายหรืออะไรเนี้ยแหละขอบคุณจงนะครูเรียกว่านั้นอะไรได้ครับแล้วมาขออะไรขอบคุณครับเรื่องอะไรแต่บัตเตอร์ไม่น่าจะโกหกเพราะบัตเตอร์ช่วยพี่มารีอ่ะโอ้ไม่ด้นี่พ่อเราเอาอีกแล้วหรอทีเนี้ยเหมือนกับตอนแรกเราก็ยังไม่ได้เล่าพี่มารีฟังแต่เหมือนบัตเตอร์ไปเล่าแล้วเราก็เลยแล้วมีไม่เชื่อหรอคือเขาบอกว่าที่วันนี้บอกว่ามีผู้หญิงชอบมาแกล้งแบบนี้หลายคนแล้วที่แบบชอบมาเข้าหาอาเฉินแล้วก็แกล้งแบบเนี้ยพี่มณีก็เลยบอกว่าเขาเชื่อใจอาเฉินเขาจะลองเป็นครั้งสุดท้ายมีอะไรเชื่อวะก็ใช่ไงเรามันเหลือความเชื่อเชื่ออะไรรู้ป่ะพ่อแกอะว่าเราแบบเราไปยืนเถียงกับพ่อแกนานมากอะคือพ่อเรามีความน่าเชื่อถืออะไรอีกวะไม่มีเราไม่เคยคิดว่าเขามีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเว้ยพี่มณีเขาก็ขอร้องเราบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะแกรู้ป่ะเราแบบเราลาออกหมอเลยด้วยเพราะว่าวันนั้นน่ะอ่ะเกลมาบอกเราด้วยว่าแบบพี่มณีหายตัวไปแล้วเขาก็ร้องไห้อ้าวแล้วแม่เราไปไหนอ่ะสรุปเขาไปยืนคุยอยู่ที่สุสานใช่เดี๋ยวเชื่อในสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ได้ยินอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นและอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่มีบอกว่าอะไรนะขอครั้งสุดท้ายใช่เขาบอกว่าขอครั้งสุดท้ายมันควรครั้งสุดท้ายแต่2ปี3ปีที่แล้วหรือเปล่าเหมือนพี่มาริยาเขาบอกว่าแบบถ้าครั้งนี้ฉันไม่คุยด้วยเขาก็จะแบบไม่คุยแล้วแล้วเขาก็แล้วติ๊บก็ไปช่วยพาตัวอาเฉินมาละครช่อง7ติ๊บเนี่ยนะใช่พี่ติ๊บอ่ะนะเนี่ยยืนอยู่เนี่ยใช่หรอพี่ติ๊บเนี่ยนะทําไม่คุณลําบากพี่ไม่เอาตัวป๊ามาหรอพี่ติ๊บเอ้าทําไมอ่ะพี่อ่ะนะก็ปกติก็แกล้งขอแบบนี้อยู่แล้วไงพี่น้องหยอกกันฮะมาแต่เขาโกรธจริงมั้งรอบนี้ถ้าเป็นลุงบังอ่ะหนูยังพอเชื่อนะก็ถ้าบังอยู่บังก็สั่งให้ทำไงแต่บังไม่อยู่ไงปกติก็เป็นคนทำจะทำกับบังไงปกติพี่รักป๋ายิ่งกว่าอะไรพี่เนี่ยนะจะทำรักก็ส่วนรักแต่เขาไม่มีอะไรหรอกเพราะอาเฉินเขาโกรธติ๊บจริง
ด่าตีด้วยอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเขาด่าพี่ตีด้วยหรอใช่เออถ้าด่าก็น่าคิดอยู่เขาก็หาว่าเขาหาว่าเล็มไปควบคุมตีมาคือภาพดวงตาผมจับผมจับทางได้หมดอ่ะที่เล็มเล็มไปควบคุมพี่ตีก็ไม่หรอกพี่ตีก็แค่ทำตามความถูกต้องมันคือภาพมันคือภาพดวงตาใช่ป่ะพี่ใช่ครับฐานะถูกว่าไง พี่ก็แค่ทำตามความถูกต้องหนูรู้ครับฐานะก็ควรนะ ควรทำในสิ่งที่มันถูกกับถูกแล้วดีเลยดีแล้วเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วแต่เรื่องป้ากับมีนี่โอ้เรื่องยาวอ่ะแกต้องรอพี่มารีมามีจะมีจะมาหรอไม่รู้วันนี้มาไหมแต่เมื่อวานเรามาแล้วเราไม่เจอเฮ้ยโอเคดีแล้วที่เล่มมาบอกอ่ะไม่มีใครยังไม่มีใครมาบอกเราเลยเรื่องนี้รู้รู้ไหมเนี่ยใครรู้นะรู้รู้จักรู้ไหมอ๋อรู้ๆๆแล้วก็มียูนะมาด้วยแต่ทานลุกนะก็มาหรอลุกนี่ลุกไหนวะอาฮิลุกเหรอติดใจจะให้ลุกเป็นแฟนบัตเตอร์ไม่ใช่เหรอวะตรงที่ไปตีมเนี่ยนะทำป๊าให้ค่าจ้างมันเนี่ยเล็มแกกระซิบป่ะเนี่ยได้กระซิบได้ยินหมดแล้วโทษๆลืมดูวงให้ไม่เป็นไรหรอกให้ค่าจ้างป่ะเนี่ยให้ค่าจ้างอะไรไม่ได้ให้เลยไม่มีตังค์จะให้ไม่ได้ให้ค่าจ้างไปตีมแน่นะไม่ได้ให้จริงๆแต่เหมือนกับพี่มารีเขาเศร้ามากไงติ๊บก็เลยแบบเหมือนติ๊บก็คงอยากให้คุยกันอะไรเงี้ยเชื่อก็ได้แต่ติ๊บไม่ได้ช่วยพูดอะไรเลยนะเหมือนติ๊บแบบแค่ช่วยพาอาชินมาแล้วก็ให้เคลียร์กันแกว่าติ๊บไม่น่าเชื่อเหรอเราจะได้จําไว้เชื่อเชื่อได้พี่ติ๊บเป็นคนดีเอาดีๆขอความจริงโถทำขนาดนี้พูดความจริงดีกว่าไม่เวลามีเดือดร้อนพี่ติ๊บเขาก็เป็นคนไอ้นี่ตลอดคอยปลอบพี่มารีตลอดไงยิ่งทำแบบพี่จำยิ่งแย่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นพี่ติ๊บไอ้นี่เท่าไหร่หรอกเข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรเท่าไหร่หรอกถูกไหมล่ะปกติมีอะไรก็รายงานมีตลอดก็ถูกของฮานะเวลามีขออะไรพี่ติ๊บก็ทำให้ถูกปะถูกถูกพี่ติ๊บเชื่อถือได้ไว้ใจได้โถยืนไม่ใช่ว่าโทนี่หรอยืนอยู่ที่ไม่ยืนอยู่ที่เปิดเขาไม่ค่อยยืนอยู่ที่เปิดการชันจริงรู้เลยเพราะว่าโทนี่ดูช่วยพี่มารีมากกว่าติ๊บนะแล้วว่าติ๊บน่าจะยืนเฉยๆอ่ะเอ้าก็ดีกว่าไปเข้าข้างฝั่งในฝั่งหนึ่งถูกปะล่ะอย่างน้อยเขายืนเฉยๆเขาก็ไม่ได้ช่วยใครผิดนี่แบบนิสัยแย่จัดช่วยกันปกปิดความผิดอย่างเงี้ยแย่มากเขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่ตรงกลางไงเพราะอีกคนนึงก็ซ้ออีกคนนึงก็พี่ชายถูกไหมถูกฮานะพูดถูกมากมีเหตุผลตั้งแต่รู้จักกันมาวันนี้มีเหตุผลสุดแล้วนี่ถูกอันนี้ติดตั้งเอาไว้ป่ะเนี่ยฮานะเอ้าเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เลยก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงามันเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคนสอดอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงนะฮะอะไรอ่ะเห็นเป็นเสาหินหรือไงชนซะไม่คิดว่าจะเจ็บบ้างหรอเกียเอ้าโดนหรอโอ้โหไม่โดนเลยมั้งแว่นน่ะถอดมาบ้างนะตาแกไม่ดีใช่ไหมแกถึงใส่แว่นเนี่ย I'm so sorry หายเจ็บมากลา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 เกียร์มีเรื่องจะถามอ่ะว่ามาแต่แกรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอแกถึงไปแทงอ่ะวันนั้นน่ะแกแทงทำไมอ่ะมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องมองตีนไม่ว่ามองหน้าไม่ชอบเว้ยจำไว้ ทำไมอ่ะก็อยู่ใกล้ๆมองหน้าก็เอาหมดอ่ะมองตีนไม่ว่ามองหน้าไม่ชอบเข้าใจป่ะเฮ้ยเหมือนแค่นี้อืมทำไมเลยมองหน้าอ่ะไอ้เกียร์เกมมือไหนตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
สุดยอดครับพี่นับถือให้หญิงข้าก่อนทำไมเราไม่ได้มีทางได้สาระหรอกทำไมนักเลงเว้ยมองตีนไม่ว่ามองหน้าไม่ชอบเข้าใจป่ะอ๋อสับให้มองตีนว่างั้นถูกมองตีนไม่ว่าแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกอะไรเดี๋ยวเข่าแม่งเลยความรุนแรงขนาดนี้นะไอ้เกียเป็นไรวะพี่โทนี่ไงทำให้พี่เกียเปลี่ยนไปจริงติดโรคมาแน่อะไรเลมบอกว่าพี่ไม่ได้บ้าความรุนแรงเลยเมื่อก่อนอะหรอไอ้ตีเออเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนพี่น่ารักหรอพี่เกียสวัสดีครับตีสวัสดีครับสวัสดีครับนิสัยดีกว่านี้เอ้าหืมนิสัยดีมากมั้งไอ้เลมหืมเหี้ยหืมถือไม่ยังเลยด่าเขาเดินอะไรวะพูดความจริงอะไรเนาะกระสุนเนี่ยไม่รู้จะยิงเล่นไงฮะโอ้ยหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยเอ้ยพี่แอมสวัสดีน้องฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับว่าไงนะน้องก๊อฟกินข้าวยังกินข้าวยังน้องก๊อฟไม่เด้งยังเราไม่เลือกฝั่งใครฝั่งนึงไม่กินข้าวไม่หาอะไรกินอ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกทำเป็นใครโทรมาฮัลโหลโทรมามีอะไรพี่เย็นอ๋อขายของเหรอโอเคแลนเขียวครับใช่สองครับอย่าให้รอนานครับขอตั้งแต่งรถไหนขอตั้งแต่งรถโอ้นี่ไงเกียร์รวยเอ๊ะใครแปะสติ๊กเกอร์ก็ไปกินข้าวก่อนแป๊นี่ไงก็ไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่เล็มเล็มมาตังค์ให้แต่งรถเกียร์น้องรอแป๊บนึงเนาะน้องก๊อฟโอเคไหมแป๊บเดียวโอเคกินคงกินข้าวให้อิ่มท้องก่อนเดี๋ยวพี่เล็มเล็มเอาตังค์ให้โอเคเปล่ากลับมาบอกไอ้พี่เล็มเล็มน้องก๊อฟกินข้าวเสร็จแล้วเงี้ยเอาตังค์ให้หน่อยเอาไปแต่งรถน้องก๊อฟได้แต่งรถขอบคุณเขาด้วยนะโอเคไหมโอเคไอ้ดุ่มนั่นเหรอไอ้ดุ่มนั่นเหรอพอกำกินข้าวบ้านแล้วไปกูไปก่อนเมื่อกินข้าวกันเลยเฮียเกียดด่าก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาโอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้วะพี่เกียร์ผมช่วย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 พี่ผมช่วยผมช่วยผมช่วยช่วยเขาดิควายเด็กอย่าครับอย่าครับอย่าครับอย่า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 ตีกันอย่าตีพี่เกียร์ครับอย่าตีกัน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 เกียร์นี่มันไปเอาอย่าต่อยกันครับอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครฮานาเอ้าฮานาไม่มาผัวใหม่มาหามาให้ลุงดูบ้างหรอผัวใหม่หรอใช่ผัวใหม่ฮานาอยู่ไหนโดนแบนผัวใหม่โดนแบนไม่หาต่อแล้วหรอเลยดิงั้นหาใหม่กูดูละพี่รู้ได้ไงอ่ะเวอร์จัดเลยไม่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้สิแปลกถามกูรู้ได้ไงก็แบบพี่เกียร์ไงกูไม่มีไอเด็กเชี่ยไปหน้าแม่งไอ้เคียทำไมเดี๋ยวนี้เป็นคนที่ใส่แบบนี้วะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นคนที่ใส่แบบนี้เป็นอะไรค่ะแกเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรพี่เกียเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่ได้กินถุงเฉียวชิเป็นวะมาส่งบัตรครับผมเมื่อก่อนอ่อนโยนกว่านี้นะเราอ่ะอ่อนโยนอะไรเมื่อก่อนอ่อนโยนกว่านี้นะเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยเป็นลูกบ้าหมูจะให้อ่อนโยนทำไมแล้วแกจะเป็นแบบนี้ทำไมแกเป็นลมบ้าหมูแล้วไงอ้าแล้วจะให้อ่อนโยนทำไมน่าจะลมบ้าหมูแหละแหมคนอ่อนโยนด่าช็อตช็อตเฮียด่าเลยด่าตอนไหนพี่คำอยากสักคำไหมไม่มีดีนะกูนั่งรถไฟเหาะอะไรคือรถไฟเหาะนั่นน่ะดิอะไรคือรถไฟเหาะพี่เอ็งไม่รู้หรอกไอ้ติ๊บผมไม่รู้จริงจริงคืออะไรพวกพี่นั่งรถไฟเหาะกันน้องคืออะไรอ่ะลึกกว่า
ลองไปนู่นนะเดี๋ยวกูมานะนั่งนึกนานเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปลองดูก่อนว่ามันดีไม่ต้องนั่งชวนไปทำด้วยเอานะเองไม่รู้หรอกน้องโหเรียกผมมาลูกพี่สิมีบอยเขียวว่ามือไม่ทันว่ะอ๋อคือเฮียเลยจะมาหรือเปล่าอ๋อคือรู้พรุ่งนี้ไปป่ะพรุ่งนี้หรอบอดี้อ่ะรอดูอยู่รออะไรมันต้องจองบัตรแล้วน้องพี่จะเอาให้เนี่ยอย่าถามก่อนพี่ไปฟังแสงสุดท้ายกันแล้วสวัสดีครับพี่ตูนแก๊งเราก็มีเยอะแยะพี่ก็เป็นได้พี่ตูนเออว่ะสวัสดีครับแอนนาเบลอีกไหนไว้ฝัดเอ้าก็ทำไมต้องด่าหนูด้วยอ่ะไอ้เหี้ยไม่ด่าก็ได้ยิงโอ๊ยนั่นยังด่าหนูเยอะรุนแรงมากแต่ทุกคนชินทำถูกต้องแล้วครับพี่เกียร์ไม่ชินอะไรไม่เคยเจอมันนี่หนูชื่ออะไรแอนนาเบลค่ะเขาเป็นผัวยังน่ะเกียร์จะบ้าหรือไงก็ถามดูไม่ได้บอกว่าหนูไปมีผัวซะหน่อยบอกว่าถามว่ามีผัวยังโทษทีเลมกฎหมายวอชิงตันไม่มีภาคผู้เยาว์เหี้ยโง่ไอ้นี่ไอ้โอเคบอกเกียวก็ได้เดี๋ยวถุยใส่หนูอ่ะฮึทำไมนูนเขาใส่ฮึทำไมนูนเขาต้นไม้หนูด้วยพี่โอเขาแบบว่าเห็นเด็กไม่ได้ค่ะเขาจะกระโจนเข้าใส่กระเป๋า952ไปดีกว่าเดี๋ยวผมกดตังค์แป๊บมานี่9นะขอบคุณครับครับเอ้าไอ้ฮิรุเอาก็เพิ่งเห็นเนอะโฆษณาคันเดียวเหรอเฮ้ยสัตว์อย่าเดินชนไหลฮะปวดหัวกับมันวะขอโทษครับพี่เฟียวครับพี่เกียร์แล้วพี่แพ้เข้าไปครับมาดิสัตว์พี่ไปอยู่วันนั้นอ๋อเข้าตู้กับทั้งแก๊งเดี๋ยวพี่เอาคืนให้เนาะ3วันแล้วยังเดี๋ยวพี่เอาคืนเองรอบเนี้ยพี่ด่าหมดไม่สนลูกใครด้วยอยู่บนพื้นน้อยกว่าอยู่ในหออีกอะรอบนี้เดี๋ยวเอาให้พี่รู้หรือยังล่าสุดจะได้ไปเป็นตำรวจแล้วแก๊งเราอะเออหรอแหมรอดูอยู่กูเคยเป็นอยู่แล้วนี่ไอ้ติ๊บเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังกูไปทำงานใช่ป่ะน้องนี่มานั่งแบบว่าเป็นหมอบอก GPS ให้กูด่ะไม่ได้เรื่องสักแอะไอ้เหี้ยไม่พูดเหี้ยสักคำเจ็บคออยู่ตอนนี้ไม่หายเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์สักนิดก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเอาไปไงไอ้เหี้ยไล่เคสเหมือนบอกแล้วว่าเอาคนอื่นไปอ่ะก็บอกแล้วนะว่าพาไปไม่มีประโยชน์นะแล้วจะพาไปทำไมอ่ะแล้วบอกอยากเรียนรู้เจ็บคออยู่เจ็บคออย่างไรก็มาก็ได้แม่งไม่ทำเหี้ยเลยแล้วพูดว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้นั่งเฉยๆอะไรวะย้อนแย้งนะเองเหรอสมองกับไม่ได้อย่างน้อยจิตใจคนเรามันต้องช่วยหน่อยนิดนึงอะจิตใจมีไหมทำงานไม่เอางานเลยไงหลังอ่านหมดแล้วเนี่ยเฮียบีบคอหอยแม่งเลยญี่ปุ่นจังวะหมุนเก่งชิบเป่งเลยคือบทไอ้ไนเห็นไหมอะไรอ่ะโอเลี้ยงไม่มีไม่มีเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วครับโอลิเวอร์โอเลี้ยงไม่มีโอลิเวอร์ไม่มีโอเลี้ยงเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อไนครับพี่ไน CNX ครับผมอันนั้นไนใช่เหรอไนทุกวันสุดใจแล้วจะมีโกหกเนี่ยเพลงกูวันที่18นี้นะครับแฟนกูชวนไปดูคอนเสิร์ตแฟนผมครับคุณอย่ามาพูดไปเรื่อยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้งั้นเดินคู่ไปเลยนะหมายถึงเราเดินไปด้วยกันเราเดินไปด้วยกันทำอะไรกันตรงนี้เอากูเพิ่งมาอันนี้แฟชั่นไอ้กายน้องนั่นพี่ซู
อ้าวไอ้สู้เหรอว่าไงเลมอนเนทค่ะพี่จอนไอ้เหี้ยว่าไงโอลิเวอร์เธอไม่เข้าไปเรียนกันเหรอครับพี่ตกปลาเปล่าอะไรนะตกปลาอะไรพี่ตกปลาตรงนี้ไม่มีใจแบบนี้แล้วครับตกปลาเหรอตกเป็นด้วยเหรอพี่ครับอย่างครับอย่างเดี๋ยวพี่ดีไม่ต้องกินอะไรเหรอไม่พูดเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปขอแถวนั้นพี่ตกเป็นเหรอไอ้ตีมเคยเห็นมันตกปลาป่ะเฮ้ยน้องเอา500โลไปเดี๋ยวเรือเต็มปลาป่ะเฮ้ยเดี๋ยวรถเต็มไม่ต้องไปทำไม่ต้องซื้ออะไรเลยพี่เกียร์เหรอเออพี่เกียร์อะไรเหรอมันนั่งอยู่บนรถพี่เกียร์พี่ตีมผมเห็นไม่มีนะไม่เคยเห็นมึงอย่าดิดน้องเอาเหยื่อไป1เอาเบ็ดไป1เงี้ยป่ะอันนี้ไม่ต้องเอาไปเลยเอาแต่รถว่างๆไปผมมีไปอย่างเดียวกับที่งัดต่อพี่บัตรเขาไม่รู้หายไปไหนแล้วโอเคไม่ได้ชื่อโอเลี้ยงครับชื่อไหนอ๋อต้องเรียกว่านายแล้วใช่ชื่อไหนล่ะที่ไหนเปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวไปบอกนายกเปลี่ยนชื่อไปตกปลาเปล่าตรงนี้ไปตกปลาเป็นเพื่อนหน่อยป่ะวันนี้เพื่อนนี่เป็นเพื่อนที่ยืนตกพี่ตกได้หรอเดี๋ยวยืนให้กำลังใจเดี๋ยวเออเดี๋ยวตกด้วยดิป่ะเทปเออไม่หวังครับอย่าเป็นบ้าไอ้เหี้ยพี่นี่เป็นบ้าเลยอย่าเป็นบ้าน้องเหี้ยเป็นบ้าไอ้ดิฟตกปลากันได้พี่ใกล้เต็มรถแล้วบอกเดี๋ยวผมไปหามด้วยไม่ไปด้วยกันพี่ตกถึง400แล้วบอกไปช่วยกันทำมาหาแดกหน่อยดิฟได้ไปตกปลาไปกับแก๊งเขาไปเอ้ยใครมี500โลป่ะไม่ได้ไปป่ะนี่จะมีของอ่ะพี่งั้นเดี๋ยวไปซื้อใหม่เขาชวนอ่ะซื้อใหม่มาซื้อแบบไหนวะซื้อใหม่ยืนถามพี่เกียร์ตกปลาเหรอไอ้เหี้ย1,000โลป่ะไอ้ดิฟพี่อยากลอง1,000โลอ่ะเขายังไม่ได้ใช้พี่โอ้ยเหี้ยได้พี่บัตรใครมี500โลป่ะเออพี่มีแต่ของเต็มบัตรดีก๊อฟโอ้โหมีใบแดงแล้วหรอเออเอานี่นะไม่ใช่หรอพี่ไปกันเลยก็ตึงอ่ะไปไปตึงอ่ะเลือกแล้วทำไมรู้ไม่เห็นอ่ะไอ้เหี้ยพี่อยากตกปลาน้องไม่อยากไปกับพี่เลยเหรอวะไม่อยากตั้งก่อนพี่ไปคุยทั้งบ่อดีกว่าไอ้ดิฟพี่ไปตกปลาพี่เดินหาคนทั้งบ่ออ่ะพี่ไปตกปลามีทุกอย่างแล้วนี่มีเยอะฮัลโหลไปตกปลาทำอะไรปะก็จะไปตกปลาไปเป็นเพื่อนหน่อยไม่มีอะไรจะไปช่วยแกตกปลาไม่ใช่เขาไม่ได้ไปตกรอเดี๋ยวรอดูดีนะเนี่ยอีกประมาณ5ทีก็เปลี่ยนเราก็จะทำก็เดี๋ยวค่อยเปิดพาไปตกปลาหน่อยวันนี้แกตกปลาไปกับไปกับน้องๆในแก๊งเนี่ยแหละพาน้องๆไปทำงานไงน่าจะก้าวขาขวาก้าวเท้าขวาลงประเทศมาบ้างแปลกว่ะพี่ไหนไม่มีผู้หญิงที่อะไรไม่มีเออมันจะตกเออว่าแปลกว่ะพี่ลืมคิดเลยไม่มีอยู่กับน้องแน่นอนแปลกมากโอ้ยแปลกๆพี่จะไปแต่งว่ามีผู้หญิงนู่นอ่าได้รอแป๊บนึงว่าชัวโอเคใครรอที่ตกปลาไอ้ดิฟใครรอที่ตกปลาขึ้นรถตามพี่มาเอารถมา2คันไปให้หมดเลยสัตว์เหงาใช่มั้ยมึงใครไปไหนดิฟไปเต็มขึ้นรถไปๆที่เบิร์ดกาชาไอ้สัตว์เหงาโทรมาหากูเหงาขึ้นรถไอ้ดิฟขึ้นรถไปเลยเราอยู่กับแก๊งอ่ะให้เอาเล็มไปด้วยไอ้ดิฟเอาให้ไอ้ฮิรุไปด้วยไอ้ซูไปไปไปที่เปิดกระชาเหรอเออโอ้ยเหี้ยเอ้ยมานี่มาไปไหนไม่ไปคุณครูเข็นเฮ้ยระวังเขาดิมันเหงาอะไรของมันอ่ะAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love.